ข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับเมื่อพูดถึงการปรับแต่งเครื่องยนต์ดีเซลแบบคอมมอนเรลเพื่อนๆคงจะรู้กันดีว่ามันค่อนข้างจะยุ่งยากกว่าเครื่องยนต์ดีเซลแบบปั๊มสายสมัยก่อนมากทั้งนี้ก็เพราะในรุ่นใหม่ๆมักมีระบบควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานของเครื่องยนต์มากมายหลายจุดดังนั้นจึงเกิดการพัฒนาค้นคว้าว่าจะแต่งรถแบบใช้ระบบพวกนี้อย่างไรจนเกิดมาเป็นเจ้ากล่องด้านล่างอย่างที่เราได้เห็นกันอยู่ทุกๆวันดังนั้นในวันนี้ Car of No จึงได้เอาความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกล่องด้านล่างมาฝากเพื่อนๆกันครับตัวอย่างของกล่องด้านล่าง ECU Shop กล่องด้านล่างคือกล่องที่ต่อพ่วงเข้ากับกล่องหลักหรือกล่อง ECU เดิมที่ติดรถเพื่อช่วยในการเพิ่มแรงดันในระบบการฉีดจ่ายน้ำมันแบบ Common Rail ซึ่งโดยปกตินั้น Common Rail จะมีหน้าที่ปั่นและอัดส่งสร้างน้ำมันที่มีแรงดันสูงมากๆไปยังรางCommon Railเพื่อรอจ่ายน้ำมันไปยังหัวฉีดแต่พอเมื่อเราทำการติดตั้งเจ้ากล่องดันรางเข้าไปแล้วมันจะทำหน้าที่ส่งสัญญาณให้ปั๊มสร้างแรงอัดให้มากขึ้นสิ่งที่ตามมาคือแรงดันในระบบเชื้อเพลิงเพิ่มสูงมากขึ้นการเผาไหม้จึงดีขึ้นและส่งผลให้ลดแรงขึ้นแต่ไม่ได้ทำให้การจ่ายน้ำมันมากขึ้นนั่นก็เพราะว่ามีหัวฉีดยังคงจ่ายน้ำมันเข้าสู่ห้องเผาไหม้โดยปริมาณเท่าเดิมต่อ1รอบการทำงานหรือ1กลวัตต์ดังนั้นบรรดารถกระบะแต่งที่ทำการติดตั้งกล่องดันรางจะมีอัตราการเร่งที่ดีกว่าเดิมสามารถเร่งแซงได้แบบสบายๆไม่ต้องเข็นคันเร่งมากๆแถมยังได้ความประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยตัวอย่างรถกระบะแต่งซิ่งที่ทำการติดตั้งกล่องดันรางจาก ECU Shop สุดท้ายนี้เราคิดว่ากล่องดันรางน้ำมันมีประโยชน์มากกว่าโทษตามอย่างที่ใครๆหลายคนคิดว่าใส่แล้วเปลืองน้ำมันกินน้ำมันมากกว่าเดิมแต่กลับตรงข้ามกันทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนติดตั้งก็ควรจะปรึกษาหรือปรึกษาช่างที่มีความถนัดในด้านนี้ดูก่อนว่ามันเหมาะสมกับรถของเราหรือไม่โดยเฉพาะในสมัยนี้ก็มีกล่องดันล้างหลากหลายยี่ห้อให้ได้เลือกกันและทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่ Car of No นำมาฝากกันในวันนี้ครับหากเพื่อนๆคนใดมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยและแนะนำกันได้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการนำเสนอในครั้งนี้คลิปต่อไปทางเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกับทางเรา